This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ใครที่ติดตามอาจารย์พรธำรงนาวาสวัสดิ์เดินทางไปทะเลต่างๆทั่วประเทศไทยและติดตามแกรายงานด้วยตัวเองสิ่งที่เราได้รับรู้ก็คือว่าวิกฤตของทะเลไทยนั้นเข้าสู่จุดที่ตัวอาจารย์ธรเองยังบอกเลยครับว่าไม่เคยร้ายแรงเท่ากับปัจจุบันก็คือปะการังฟอกขาวบางจุดนั่น 100% เลยครับทำไมเราต้องกังวลปะการังฟอกขาวตอนนี้เนี่ยเราอย่ามาถามกันว่าฟอกขาวที่ไหนบ้างถามกันว่าตรงไหนที่ยังพอมีความหวังบ้างวันนี้ผมมาถามอาจารย์ธรว่าถ้าหากอาจารย์ธรจะมีโอกาสนำเสนอให้รัฐบาลให้ประชาชนทั้งประเทศได้เข้าใจวิกฤตนี้จริงๆเนี่ยจะทำอย่างไรวันนี้จะได้ฟังชัดๆจากอาจารย์ธรอีกครั้งหนึ่งครับแต่รับกับปรับตัวของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอป้อแป้หรือเกินแล้วก็ระบบของเราหรือแม้กระทั่งคนของเราเองเนี่ยก็ยังไม่มีความเข้าใจรู้เรื่องโลกร้อนขนาดใกล้เกษียณแล้วอาจารย์ธรยังบอกว่ามันเหมือนกับโดนสาปจะต้องดูแลทะเลไทยไปอีกนานแสนนานแต่ยังให้อาจารย์ธรต้องเดือดร้อนคิดว่าเป็นความรับผิดชอบคนเดียวเพราะนี่คืออนาคตของประเทศ65ล้านคนทุกๆคนเลยครับกลับมาจากทะเลกังวลมากเลยพูดคุยกับอาจารย์ธรแล้วก็เรื่องปะการังฟอกขาวเรื่อง climate change เรื่องว่าเรากำลังเจอกับสิ่งที่ไม่เคยเจอในชีวิตเลยนี่ตอนนี้เนี่ยอายุแค่นี้แล้วเนี่ยก่อนเกษียณแล้วเนี่ยจะยังห่วงเรื่องของธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนครับก็คงโดนสาปนะฮะจนใจสาปรู้สึกก็ทำงานมาตั้งแต่อายุ16 17ตอนเข้าปี1ปี2ก็โดนอาจารย์ใช้ให้ดูปะการังพอปี3ก็โดนอาจารย์สุรพลสุดาราใช้ให้ไปพูดเรื่องผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ให้มาพูดเรื่องclimate change ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงข้อมูลเลยเราไม่มีคุณดุลชัยก็รู้ดีเราไม่มีเข้าห้องสมุดนั่งอ่านเทคเล่มเป็นเล่มๆภาษาอังกฤษทั้งนั้นแล้วก็พูดมาตลอดเห็นมาตลอดนะครับถึงวันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราเคยพูดไว้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นหรอกมันเกิดมากกว่าที่พูดด้วยซ้ำหนักกว่าหนักกว่าใช่หนักมากมากจนยังกลัวเองขนาดผมเห็นทะเลที่ทั้งโดนระเบิดปลาโดนจับปลาโดนท่องเที่ยวผมเห็นมาหมดแล้วนะครับคนนี้เนี่ยปิดกบปิดเกาะนี่ก็ทำมาหมดแล้วเนี่ยเห็นมาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมบอกได้เลยคนนี้เนี่ยสาหัสที่สุดแล้วสาหัสมากตั้งแต่เคยเห็นมาเลยนะตั้งแต่เคยเห็นมานี่ยืนยันเพราะว่าอย่างมากระเบิดปลามันก็ตายเป็นหย่อมประมงมันก็อาจจะปลาลดลงวันติดปะการังขยะทะเลมันก็เป็นจุดหรืออะไรหรืออาจจะนิดหน่อยๆอ่ะก็เสียหายอ่ะแต่นิดหน่อยแต่ไอ้ที่ตายพลุบบางแห่งเนี่ย 100% ปะการัง 2-3 แสนก้อนขาวโพลนไปหมดแล้วก็บางก้อนก็ตายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับการโดนทิ้งสมอบนปะการังหรือแอะแห่ไปคลุมปะการังก้อน2ก้อนมันเป็นแสนก้อนแล้วมันตายพร้อมกันเสร็จแล้วคุณสุริชัยต้องพูดกันตามตรงนะเรามีกฎหมายใช่ไหมเรามีกฎหมายสัตว์ปะการังเป็นสัตว์คุ้มครองใครทำร้ายโดนจับติดคุกโดนปรับนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยโดนสองก้อนสองก้อนเนี่ยเราก็ไปจับไอ้คนที่หยาบปะการังชี้หน้าดราม่าว่ากันให้แหลกจับได้เลยนะประวัติเป็นยังไงเอาติดคุกไปได้เลยนะความผิดก็มีแต่พอเจอเป็นแสนก้อนเนี่ยเฮ้ยไปจับใครวะไม่ใช่แสนก้อนทีเดียวเลยตอนนี้เป็นทั้งทะเลไทยอ่ะไม่รู้ใครคือจำเลยใช่แล้วใครคือจำเลยแล้วกฎหมายทุกคนคือคนในประเทศไทยเราก็หวังว่าเราจะมีกฎหมายดูแลจะมีเจ้าหน้าที่ลาตะเวนไปจับติดคุกมีตำรวจมีอะไรว่ากันนะแต่ไอ้ตอนที่ตายจริงเนี่ยไอ้สิ่งที่โหดร้ายที่สุดที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยจับใครจับใครกฎหมายมีประโยชน์อะไรทำอะไรไม่ได้มันคือธรรมชาติของมันมันไม่ใช่ธรรมชาติของมันมนุษย์เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปเกิดเพราะว่าเราก็รู้กับคำว่า human induced global warming มนุษย์เป็นผู้ก่อให้เกิดโลกร้อนแต่ปัญหาคือผมไม่สามารถจะจับ7คน 7,000 ล้านคน จับยังไง 7,000 ล้านคนย้ายไปอยู่ดวงจันทร์
ย้ายไปอยู่ดังคารพอดีก็ไปแข่งกันแล้วนี่เขาแข่งกันเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะออกแต่จริงๆเนี่ยสตีเฟนฮอว์กิงเคยพูดนะบอกให้โลกเราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องหาที่ใหม่แล้วเนี่ยนะนี่เคยคิดแบบสตีเฟนฮอว์กิงบ้างไหมบอกว่าเออดูสภาพแล้วมันคงอยู่กันลำบากเลยเว้ยแต่รุ่นนี้ไม่ต้องห่วงหายไปแล้วเนี่ยเจเนอเรชันต่อไปที่ห่วงใช่ไหมลูกหลานต่างหากคือจริงๆเนี่ยไม่มีใครอยากเห็นความตายโดยเฉพาะตายกันมหาศาลไม่มีใครอยากเห็นแนวปะการังที่ตัวเองเห็นมาตั้งแต่เด็กสวยงดงามแล้วขาวโพลนไปหมดผมก็เคยคิดว่าอย่างมากผมก็ตายไปแล้วก็คิดอย่างนั้นว่าปันแต่ปัญหาคือมันเกิดแล้วมันไม่คิดก่อนเราตายใช่ปัญหาคือมันเกิดก่อนเราตายนั่นคือสิ่งที่เข้าใจผิดมาตลอดการผิดมาตลอดว่ามันเดี๋ยวก็โน่นน่ะรุ่นโน่นต่อไปอีก50 100ปีใช่ไม่คิดว่ามันเป็นตอนนี้ทำไมมันเร็วกว่าที่เราคาดขนาดนั้นมันกราฟมันเหมือน S curve อ่ะคุณชัยก็คงเข้าใจคือขึ้นอย่างนี้เลย business มันตอนนี้เรากำลังขึ้นในช่วงหักหัวขึ้นของ S ตอนแรกเราก็มาอย่างนี้ค่อยๆไปแล้วค่อยไปแล้วค่อยหักหัวชันตอนผมตายไปแล้วแต่ตอนนี้มันดันเริ่มหักหัวได้แต่ยังไม่ตายห้ามตายบอกห้ามตายเพราะฉะนั้นนั่นน่ะคือปัญหาแล้วมันเป็นทั้งโลกผลนี้เนี่ยมันโดนกันทั้ง60กว่าประเทศแล้วมันก็เป็นหายนะระดับโลกครั้งที่4สมมุติเป็นแค่ฤดูแล้วมันลานีญาลาเยนามันสลับกลับไปเนี่ยมันจะฟื้นของมันแล้วก็กลับมาอีกทีไม่ธรรมชาติมันต้องดูแลตัวเองไม่ใช่เหรอคือธรรมชาติมันมีการฟื้นใช่ถูกเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยโลกก็เคยร้อนมากกว่านี้ปะการังก็เคยตายแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไทมิ่งของเวลาเป็นหลายพันปีกว่ามันจะค่อยๆร้อนขึ้นมาทีละองศาของเรานี่เราหดเวลาของมันจนมาแบบขีปนาวุธอ่ะเข้าใจมั้ยฮะแทนที่มันจะค่อยๆร้อนอย่างนี้มันกลายเป็นกราฟพุ่งชันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันก็เลยเกิดจนธรรมชาติเนี่ยมันรับไม่ไหวลานีญ่ามาแน่นอนว่ามันก็จะช่วยให้น้ำทะเลเย็นลงเย็นลงนิดหน่อยแต่อีก5ปีเอลนีโญก็มาใหม่แล้วมันก็ร้อนหนักกว่าเดิมเพราะโลกมันร้อนขึ้นเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของเราตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ดูเดือดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมไม่ได้สงสารเฉพาะปะการังหรือปลาปัญหาคือคนที่ทำมาหากินอยู่กับธรรมชาติใช่คือผมว่าเราละทิ้งคนเหล่านั้นอย่างมากถึงมากที่สุดโดยเฉพาะประเทศไทยอย่างเงี้ยเราไม่เห็นมีใครเข้าไปแคร์เขาผมเพิ่งไปเกาะหมากมาเนี่ยไปคุยกับพี่ชาวประมงก็ลงอวน5กองคุณสุทธิชัยกองนึงเนี่ยยาว100เมตรอวนจมปูเขาเรียกอวนจับปูนั่นน่ะ5กองกอง100เมตรทํางานตั้งแต่ทั้งเกือบวางอวนตอนเย็นจนดึกแล้วก็มาเก็บกู้ตั้งแต่รุ่งสางเนี่ยก็ได้ปูมา2โล2กิโลกรัมแล้วก็ขาย300บาท600บาทไม่ต้องนับค่า600บาทนี่คือรายรับนะยังไม่หาค่าน้ำมันเรือหาค่านู่นนี่นั่นหาค่าซ่อมอวนเสียมันแย่มากแล้วคนก็คุณสุริชัยลองคิดอย่างเราเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีงที่หมูขี้หมาก็10ตันคนพวกนั้นเนี่ยเขาปล่อยแค่อย่างมากตันเดียวผมว่าเราพวกเราเนี่ยปล่อยมากกว่าเขา10เท่ารถยนต์ที่ขับเนี่ยสิบเท่าสบายสบายแต่ไอ้คนที่เดือดร้อนเนี่ยคือคนที่ปล่อยน้อยใช้ชีวิตพอเพียงพึ่งพิงธรรมชาติแต่เขากลายเป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดเพราะว่าธรรมชาติแปรปรวนเนื่องจากคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยโลกร้อนไม่มีคำว่ายุติธรรมธรรมชาติไม่มีคำว่าสงสารมีแต่เราเท่านั้นน่ะที่จะต้องเข้าไปช่วยคนกลุ่มนั้นที่ให้เขาอยู่ได้ซึ่งตอนนี้ผมพูดตามตรงผมก็ไม่คิดไม่ออกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนด้วยซ้ำไปแต่ว่าตอนนี้มันมีกรมโลกร้อนนะคุณนุชยาไปสัมภาษณ์อะไรที่พอดีเขาใช่ใช่สัมภาษณ์แล้วเขาว่าไงบ้างก็คิดอยากรู้จริงคิดอย่างระบบราชการก็มองไปโน่นเนี่ยครอบ28อะไรเนี่ยนะที่เป็นประชุมระดับโลกแล้วเราไปรับปากอะไรไว้บ้างก็คือตั้งเป้าแล้วก็อีกกี่สิบปีสำหรับผมเนี่ยมันเป็นคำพูดเหมือนกับผลักภาระให้พ้นตัวเพราะรัฐบาลคงไม่อยู่จนถึง30ปีเพราะฉะนั้นคำสัญญาของมนุษย์เนี่ยคุณจะสัญญาอะไรก็ได้ในเมื่อคุณไม่อยู่แล้วตอนถึงวันที่คุณสัญญาไว้เข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องเน็ตซีโร่หรืออะไรเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเราควรทำแต่ปะการังตายวันนี้คนกำลังอดตายกันวันนี้อีก30ปีข้างหน้าเราก็คนจะต้องเป็นเน็ตซีโร่แต่วันนี้เนี่ยทำไรวันนี้มาตรการชั่วเฉพาะหน้าฉุกเฉินเนี่ยยังมองไม่เห็นเห็นไหม
เห็นไหมไม่มีไม่มีครับผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะคุณที่แขกไม่เห็นนะผมก็ไม่เห็นแต่ว่าที่มันจะกระทบเนี่ยที่มันโยงกันก็คือเรื่องส่งออกทาง EU เนี่ยก็มี CBAM ใช่มั้ยใช่หมายความว่าคุณจะส่งออกอะไรต่อไปนี้คุณต้องพิสูจน์นะว่าคุณไม่ได้สร้างปัญหาโลกร้อนเท่านี้ตั้งแต่วัตถุดิบเลยนะฉะนั้นไม่ใช่ทะเลอย่างเดียวเกษตรกรปลูกข้าวทุกอย่างเนี่ยเรากำลังจะเจอกับภาษีที่เพิ่มขึ้นแล้วเราแข่งกับเขาไม่ได้ใช่ถูกอันนั้นถูกอยู่แล้วฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่เราขายอยู่ตอนนี้คุณธีรชัยอยู่ในวงการก็คงรู้ดีคือท่องเที่ยวท่องเที่ยวแล้วถ้าเกิดแนวปะการังเราขาวโพลนไปขายอะไรหมดเลยคนมาทะเลเนี่ยยังไงเขาก็ต้องไปเที่ยวสักอาจมา4วันวันนึงก็ต้องไปเที่ยวดูดำน้ำดูปะการังถูกต้องแล้วถ้าเกิดมันขาวหมดหรือมันไม่ยังไม่ต้องตายแค่ตอนนี้ก็ปิดรัวๆปิดเกือบหมดแล้วแล้วเราจะได้รายได้ไงแล้วลองคิดถึงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนักท่องเที่ยวที่เราบอกว่าต้องพยายามดันให้สูงขึ้นเข้ามา4วันเนี่ยไอ้วันที่เขาจ่ายแพงที่สุดคือวันไปเที่ยวดูแนวปะการังนะถูกต้องเสร็จแล้วเท่ากับไอ้รายได้นี่หดพวกหายไปเลยเสร็จหดพวกแล้วค่าผมก็คือผมเองผมก็ไม่เข้าใจว่าบางครั้งเราอาจจะพยายามขายมากไปจนเลือดหลงลืมว่าของที่เรากำลังขายอยู่เนี่ยมันอยู่ในสภาพอะไรในเรื่องจะไปขายเมืองรองต่อได้นะไม่ใช่เมืองเอกอย่างเดียวเมืองรองไม่ต้องห่วงปะการังฟอกขาวไม่แยกเมืองเอกเมืองรองเราไม่มีการบริการในลักษณะนั้นเราขาวโพลนมาได้หมดใช่แต่ว่าเขาก็บอกประเทศอื่นก็โดนฉะนั้นท่องเที่ยวเราไม่ดีนะเวียดนามมาเลเซียเข้าไปเขาก็เจอกับปะการังฟอกขาวเหมือนกันมันคนละเรื่องกันเลยอย่างแรกสุดเนี่ยอินโดนีเซียมี 18,000 เกาะเขาฟอกจริงแต่เขาฟอก 3,000 น้อยกว่าเราน้อย 3,000 กว่าเกาะทะเลมาเลเซียก็มีเกาะมากกว่าเราเขามีทั้งซาลารักซาบามีทั้งเพนินซูล่าแม้กระทั่งมอลดีฟก็มี 1,100 เกาะเขาฟอกอาจจะฟอก500ของเราล่อไปทั้งทะเลตอนนี้เนี่ยเราอย่ามาถามกันว่าฟอกขาวที่ไหนบ้างถามกันว่าตรงไหนที่ยังพอมีความหวังบ้างมีเกาะสุรินทร์มีเกาะซิมิลันที่ยังพอเหลืออยู่ปัจจัยต่างๆนานาแตกต่างไปที่อื่นยังไงล่ะมันก็มีความแตกต่างเพราะสุรินทร์ซิมิลันอยู่ไกลห่างฝั่งนะฮะผลนี้เนี่ยที่โดนหนักก็คือพวกปะการังที่อยู่ใกล้ฝั่งหน่อยทั้งฝั่งอันดามันก็โดนหมดไม่ว่าจะเป็นพีหรือลงไปจนถึงหลีเป้อดังลาวีฝั่งอ่าวไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงฝั่งอ่าวไทยนี่ต่างจากอันดามันคือแทบจะไม่มีที่ไหนรอดเลยขนาดเกาะโรซินเรื่องอยู่ห่างฝั่งมากที่สุดก็ยังฟอกเกาะเต่าก็โดนหมดเลยเพราะงั้นผลนี้เนี่ยถึงบอกว่าหนักหนาสาหัสมากแล้วก็ทะเลเราเนี่ยมันไม่ใช่เหมือน40ปีก่อนที่มันยังแบบว่าเขาเรียก resilience คือยังมีความอึดความ อะไรพวกนั้นรับได้ยังตั้งรับได้ของเราตอนนี้มันโซมสุดภูมิคุ้มกันหายหมดเลยหมดแล้วแล้วยังนอกจากฟอกขาวเดี๋ยวก็เจอตอกตามมาพอฟอกขาวเสร็จกำลังจะฟื้นก็โดนน้ำเขียวอีกแพลงก์ตอนบลูมตอนนี้ก็เกิดแล้วนี่ที่บางแสนเนี่ยที่เพิ่งเป็นข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้าสู่ฤดูแพลงก์ตอนบลูมแพลงก์ตอนบลูมฝนตกน้ำเย็นลงปะการังหายฟอกขาวแต่ฝนตกเอาธาตุอาหารลงมาเอาน้ำเสียลงมาเอาขยะลงมามันก็ซ้ำเติมมันก็วนกันอยู่ตรงนี้ว่านี่คณะประมงของเกษตรใช่ไหมล่ะคณะประมงมันจะต้องเรียกว่าปลุกทั้งประเทศให้ตื่นปลุกรัฐบาลให้ตื่นจะมีวิธีการยังไงคือคุณนุชชัยเคยคิดบ้างไหมว่าอาจารย์ทอนเนี่ยนะรับเงินเดือนเนี่ยนะจากภาษีประชาชนแล้วก็ค่าเทอมนิสิตเนี่ยนะเพื่อมาสอนหนังสือนะใช่ผมสอนเนี่ยเทอมมัน 2,000 กว่าคนวิชาผมมันมี15หมู่เนี่ยเข้าใจใช่ไหมแล้วหารายได้ให้บริการวิชาการเนี่ยนะผมหาเงินให้เกษตรมากที่สุดคนหนึ่งของคณะประมงแล้วคำถามคือว่าแล้วทำไมผมต้องเป็นรับผิดชอบล่ะคนอื่นนี่เราไม่เคยคิดเลยว่าประเทศนี้มีคนที่ใช้เงินภาษีของประชาชนเพื่อมาเป็นเงินเดือนและการทำงานของตัวเองในการดูแลรับผิดชอบเป๊ะโอเคอาจารย์ทอนก็พยายามนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียผ่านสื่อต่างๆแต่ได้ผลอะไรบ้างฟีดแบ็กมีปฏิกิริยาอะไรบ้างไหมคือเมื่อผมทำเนี่ยผมไม่ได้ทำโดยหน้าที่ผมไม่มี KPI ไม่มีก็เขาผมบอกแล้วผมไม่อาจารย์ผมไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบใช่เข้าใจไหมชาวประมงจะอดตายก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานปะการังจะพังท่องเที่ยวไม่ได้ก็มีหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีดแบ็กของผมเนี่ยผมไม่แคร์ฟีดแบ็กคือผมได้ทำแต่ว่าเดือดร้อนเพราะเราเห็นว่าต่อหน้าต่อตาว่ามันกำลังจะหายนะเราจะในฐานะเป็นพลเมืองคนหนึ่งเนี่ย
ช่คือทำหน้าที่รู้สึกทำหน้าที่เกินพลเมืองคนหนึ่งไปแล้วอยากให้คนที่เขามีหน้าที่โดยตรงมาทำบ้างเลยทำไมผมต้องไปตั้งตะโกนโวยวายบอกใครโดยตรงนี่คือใครก็หน่วยงานก็รู้อยู่กระทรวงอะไรแล้วมีตั้งหลายกระทรวงกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงทรัพยากรกระทรวงเกษตรมันก็เกี่ยวข้องกันทุกกระทรวงเนี่ยผมก็ต้องบอกตามตรงว่าสถานการณ์นี่สาหัสมากแล้วก็อยากบอกคุณสุทธิชัยว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ผมมองทางออกเนี่ยลำบากมากมันไม่ใช่เรื่องแล้วมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วคนก็จะอดขึ้นเรื่อยๆการท่องเที่ยวก็จะลำบากการประมงก็จะลำบากแม้กระทั่งการทำมาหากินการเกษตรก็จะลำบากนะทุกอย่างมันไอ้น้ำเนี่ยก็มีปัญหาก็ถ้าเกิดออกจากทะเลขึ้นมาข้างบนทุกคนก็พูดผมไม่พูดมาตั้งหลายงานต่อหลายงานพวกคนสวนมะพร้าวก็บอกว่ามะพร้าวก็แทบจะหมดแม้กระทั่งคนทำนู่นนี่มันคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้เลยมันแกว่งกระจายโกโก้ที่ส่งขายราคาทะลุโลกใช่เพราะมันขาดแคลนอย่าไปดีใจนะอย่าดีใจนะว่าราคามันทะลุโลกเพราะมันขาดก็ใช่ไงก็ใช่ไงเพราะงั้นปัญหาของเราก็คือตอนนี้เนี่ยเราทำมาหากินแบบอยู่ในโลกเมื่อ20 30ปี40ปีก่อนเรามั่นใจว่าธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นแต่ยุคนี้เนี่ยธรรมชาติอย่างนี้อย่าว่าแต่ปะการังเราไม่มีรีซิเลียนเลยคนเราเองก็ไม่มีรีซิเลียนประเทศเราเองก็ไม่มีรีซิเลียนเราพยายามจะบอกตรงไหนก็คือวิ่งเข้าไปแก้ฟื้นฟูเยียวยามันไม่มีทางฮะทีนี้ถ้าเรามองระยะยาวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแต่ว่ามองผ่านระยะยาวในโลกแห่งความฝันของอาจารย์ธรเนี่ยรัฐบาลควรจะเริ่มทำอะไรบ้างคือเรื่องรถเนี่ยโอเคเรามีประชุมนี้เน็ตซีโร่อันนั้นเป็นหนึ่งทางโอเคอันนั้นต้องทำแต่ปัญหาของเราก็เน้นย้ำที่เดิมว่าปัญหามันเกิดแล้วมันแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหลืออีก2อันก็คือรับกับปรับตัวแต่รับกับปรับตัวของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอป้อแป้เหลือเกินแล้วก็ระบบของเราหรือแม้กระทั่งคนของเราเองเนี่ยก็ยังไม่มีความเข้าใจรู้เรื่องโลกร้อนรู้อะไรก็แค่รายงานไปผมไม่ได้ว่าคนเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานกรมทะเลหรืออะไรต่างๆเขาก็มีหน้าที่ว่าตรงนั้นฟอกขาวแค่ไหนตรงนี้ก็ฟอกขาวแค่ไหนแล้วฟอกขาวแล้วไงแล้วไงใช่แล้วไงก็เนี่ยที่พยายามทำไม่ว่าจะไปช่วยหอยมือเสือทำบังแดดปะการังเชดดิ้งเดอะรีฟเรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งเอาปะการังมาเลี้ยงเพื่อทนร้อนช่วงคราวนี่มันช่วงมันเพื่ออนาคตไงคราวหน้าอีก5ปีเราก็จะเจอเอลนีโญเพราะเอลนีโญคราวหน้าเราก็จะบังแดดให้มากขึ้นเก็บผมมี3โครงการ3โครงการก็คือโนอานี่ก็คือเอาปะการังโนอาคือเรือโนอาเออนั่นแหละเอาสายพันธุ์ปะการังมาเอาอย่างน้อยเก็บอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็เหมือนเอาสัตว์จูงสัตว์ขึ้นเรือตอนน้ำท่วมโลกอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็สต็อกไว้อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ตายไปพร้อมกันหมดแล้วก็จะมีเรื่องของการเซอร์ไวก็คือใช้บังแดดให้ปะการังลดแสงซึ่งมันก็รอดมันตั้งเยอะแยะแล้วก็เรื่องของทูเกเตอร์ก็คือเรื่องของการทำงานในรูปแบบต่างๆนะช่วยหอยมือเสือช่วยอะไรซึ่งไอ้อย่างนี้เนี่ยในอนาคตอีก5ปีมันก็ต้องขยายขนาดเพิ่มขึ้นต่อสู้กับโลกร้อนที่ไหนมาที่พูดทั้งหมดเนี่ยเก่งอะเก่งไหมเราไม่ต้องห่วงฮะอาจารย์ธรไม่เคยใช้ภาษีประชาชนอาจารย์ธรเก่งคือไปหาทุนมาหาเองได้หาเองได้ไม่เคยขอผมไม่เคยขอทุนภาครัฐมานานมากเรามีนักวิจัยรุ่นใหม่เยอะแยะผมเป็นนักวิจัยรุ่นอาวุโสแล้วผมสามารถหาทางของผมได้ผมไม่ต้องไปแย่งทุนกับนักวิจัยรุ่นใหม่ไม่งั้นเขาก็จะไม่มีเงินเหลือวิจัยผมเป็นบอร์ดวช.ด้วยเพราะงั้นผมก็ไม่คิดว่าผมจะต้องไปแย่งทุนในนั้นพวกนั้นเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทางออกถาวรนะก็ตอนนี้เราเริ่มไว้แล้วไงถ้าเกิดสมมติอย่างเชดดิ้งปะการังเนี่ยเราลองมาแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ต้องเท่าไหร่ถ้าเกิดรัฐบาลจะเอาจริงคราวหน้าเนี่ยเรามาวิเคราะห์กันเราบอกไปได้เลยเราลังยังไงมันก็ต้องฟอกอีกมันรู้อยู่แล้วมันต้องเกิดอีกมันไม่ใช่สึนามิใช่มันเกิดแน่นอนมันเกิดแน่นอนแล้วมันก็เกิดใน10ปีข้างหน้านี้ไงก็เกิดมันรู้กี่ครั้งไม่ทราบแต่เกิดแน่เพราะฉะนั้นเราก็วางแผนไว้แล้วก็ในนั้นระบบที่เราทำอะไรได้บ้างขาวก็ปิดวนอยู่แค่นี้ปกติมันไม่ได้ขาวที่ละแห่งนะมันขาวทั้งอุทยานเงี้ยแล้วจะปิดทำไมต้องปิดตรงนี้แล้วไปเปิดตรงนี้ให้คนเที่ยวแล้วมันคือเหตุผลอะไรมันไม่มีระบบมันไม่มีการเรียนรู้มันไม่มีอะไรพวกนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงแล้วคนตั้งเยอะแยะที่อยากช่วยจะให้เขาช่วยตรงไหนให้เขาดูปะการังฟอกขาวดูรายการนี้แล้วก็เศร้าใจร้องไห้แล้วก็บอกหนูไม่รู้จะทำอะไรโลกร้อนคือแค่มาเสียใจมาเศร้าเนี่ยนะมันไม่ช่วยอะไรละมันเริ่มบ่นแล้วมันต้องทำคนก็อยากทำยกตัวอย่างง่ายๆอย่างช่วยหอยมือเสือเนี่ยผมเจอหอยมือเสือเป็นตั้งไม่รู้กี่ร้อยตัวแล้วตอนนี้เราช่วยมา20ตัวเราก็รอด
เพราะงั้นในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถที่ระดมคนเอาไปช่วยกันเอาหอยมือเสือลงไปเก็บไว้ในที่ลึกกว่าชั่วคราวขากลับก็เอากลับขึ้นไปในที่ตื้นหรือเราจะไปช่วยไปปะการังที่มันมาฟอกขาวเอาออกย้ายเอาไปตรงนั้นเรื่อยมันมีเยอะแยะมากมายตราบใดแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมเรียนรู้เลยตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณก็ไม่มีทางที่จะไปไหนได้เลยคุณก็ย่ำเท้าอยู่กับที่แล้วองค์ความรู้มีแต่เราไม่ได้เอามาแปลงใช้คือองค์ความรู้มีพระทอนทำทอนทำเอาไว้เยอะก็ช่วยทำให้องค์ความรู้เพราะผมก็ทำได้แค่นี้ผมก็ทำได้แค่นี้แล้วสร้างลูกทอนมาเยอะๆไหมเพื่อนทอนกับลูกทอนก็มาช่วยยังก็ช่วยเขาก็ช่วยกันอยู่ตอนนี้ก็มี230,000คนก็ช่วยกันอยู่230,000คนฟอลเลอร์ผมใช่อาสาสมัครfollow ของผม follower ใช่การสาธารณคือคุณสุนิชัยต้องเข้าใจว่าทำไมอย่างผมทำเรื่องของบางแดดปะการังผมต้องไปทำที่มอลดีฟเพราะในเมืองไทยผมหาที่ไหนที่ผมทำไม่ได้ผมทำแล้วเดี๋ยวผิดกฎหมายแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาปกติจะไปมอลดีฟได้ยังไงถ้าไม่ใช่คนมอลดีฟแล้วก็ move กลับมาเมืองไทยในอนาคตก็คุยกันอยู่ฮะก็ในอนาคตเราก็จะพยายามเริ่มทำให้ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมหาลัยอื่นเขาก็ทำกันอยู่เพียงแต่ว่าภาครัฐภาครัฐบาลก็ต้องพยายามที่จะเอาไอ้พวกเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ระบบวางระบบแล้วก็งบประมาณในการศึกษาวิจัยซึ่งกระจอกงอกง่อยหรือกันพูดตามตรงกระจอกงอกง่อยมากโลกงอกง่อยมากมากถึงมากที่สุดประเทศนี้สรุปก็คือเราต้องเอาจริงเราต้องเอาระดมหลังประการฟอกขาวคนนี้เราระดมความรู้ระดมผู้คนระดมหมดทุกอย่างมารวมกันตั้งเสร็จแล้วระดมแล้วช่วยทำอะไรต่อเราชอบระดมมากเลยระดมความคิดที่เราเก่งมากระดมความคิดแล้วก็ระดมอีกแล้วก็ระดมอีกแล้วเสร็จเราก็ใช้งบให้ชัดเจนงบกลางงบอะไรก็ได้เอามาไม่ต้องมากมายหรอกไม่ได้ขอมากไม่ได้ขอแต่ให้มันดีกว่าไอ้ที่มันมีอยู่นี่หน่อยแค่นี้มันหมายถึงอนาคตของประเทศชาติเลยนะเพราะว่ามันหมายถึงการท่องเที่ยวมันหมายถึงอาชีพชาวประมงมันหมายถึงอะไรห่วงโซ่อาหารใช่ใช่แต่มันหมายถึงอะไรที่สำคัญที่สุดเลยมันหมายถึงเสียงที่รัฐบาลจะได้รับเสียงตบมือผมมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนเขาคงไม่สนใจต่อห่วงโซ่อาหารเท่ากับเสียงตบมือของประชาชนแต่เขายังไม่เข้าใจว่านี่แหละคือเสียงตบมือใช่เขายังไม่เข้าใจไปอ่านเฟซทอนเฟซทอนมีคนเรียกร้องอยู่มากมายมหาศาลคนกลุ่มนี้ต้องการผู้บริหารหรือผู้นักการเมืองสักคนหรือสักกลุ่มหรือสักพรรคขึ้นมาเพื่อประกาศนโยบายต่อสู้โลกร้อนอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ระดมความคิดเห็นไม่ใช่แค่บลาบลาบลาไม่ใช่แค่กำหนดนโยบายของพลเมืองจริงๆใช่แล้วจะลืมคุณนิติชัยถ้าเกิดเราพูดการเมืองเนี่ยนะโลกไม่มีแต่ร้อนขึ้นซีแบมหรือกฎหมายเกี่ยวกับการค้าคุณอาจจะรู้ก็มันก็ต้องมากขึ้นแล้วทำไมไม่มีพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่จะพยายามจับกับอะไรที่มีแต่แรงขึ้นแล้วทุกคนรู้สึกได้ไม่ต้องรักโลกอะไรเลยนะในแง่การเมืองรักตัวเองรักตัวเองในแง่การเมืองในแง่พรรคการเมืองเนี่ยมันเกาะกระแสไปสุดๆได้อยู่แล้วรักคนรุ่นใหม่ด้วยใช่คนรุ่นกลางคนรุ่นใหม่แล้วก็อาชีพประมงอาชีพเกษตรทั้งหลายแหละทุกคนก็เดือดร้อนแล้วยังมีคนอีกกรุงเทพอีกมหาศาลที่เดินออกไปแล้วร้อนที่โป่งแล้วอยากตอนจะกาเนี่ยสงสัยว่าถูกจะกาให้ใครดีกาให้ใครดีจริงๆเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันเป็น blue ocean ของเรื่องของเรื่องการเมืองเลยนะไม่ใช่ red ocean มันเป็น blue ocean มันเป็น blue มากเลยแล้วทุกคนรู้สึกได้ทันทีพออุณหภูมิสูงหน้าร้อนอุณหภูมิสูงแล้วก็ออกมาโวยบอกโอ้ยโลกร้อนช่วยกันคือมันมีจังหวะที่ออกข่าวได้ตลอดผมรู้ละไอ้ใส่คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปใส่ไปตรงไหนกันเลยไม่ต้องใส่ตรงนั้นเนี่ยคนจะบอกเฮ้ยอันนี้ซอฟต์พาวเวอร์เพราะมันหมายถึงการท่องเที่ยวหมายถึงการชื่อเสียงประเทศไทยหมายถึงภาพลักษณ์ที่ดีนะไอ้ทั้งหมดนี่ก็ใช่ไงเพราะไม่คือมันใส่ได้หมดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องระดับเฮดมันเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมันเป็นเรื่องการคู่มันเป็นทุกเรื่องการค้าทุกอย่างซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่มีสักที่สักพักที่จะมาจับจริงมาพูดจริงมาทำจริงแต่มันมีนักการเมืองรุ่นใหม่ที่คุณอยากเข้าใจนะนี่ก็มีรุ่นใหม่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะก็พยายามกันอยู่นะฮะผมคือฝากความหวังจริงๆก็คือฝากความหวังหลายต่อหลายคนแต่ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมนะที่เป็นนโยบายของพรรคก็มีนโยบายพรรคมีแต่การปฏิบัติของพรรคดีกว่าไอ้นโยบายของพรรคนี่ใครเขียนก็ได้ผมเขียนให้ยังได้เดี๋ยวแป๊บเดียวจ้างผมผมเขียนแป๊บเดียวเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมรับบริการทุกพักด้วยแต่ว่าเขาจะเอาไปทำยังไง action plan action แล้วก็ทำให้เห็นผลคือคุณสุทธิชัยต้องเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ที่ขาดแคลนนอกเหนือจากคือคนที่พยายามทำ actionผมสังเกตอย่างเห็นชัดเจนเลยเนี่ย60วันที่ผมลงทะเลตามปะการังฟอกขาวมานี้เนี่ย
ผมมีประมาณ100สื่อเดี๋ยววันนี้ก็มีอีก2สื่อต่อคุณสุทธิชัยเยี่ยมเยี่ยมมีคนอยากไม่คือไม่ไอ้เยี่ยมนี่ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะทอนเหนื่อยโว้ยไม่ได้เงินเพียงแต่ว่ามันเป็นกระปุกนึงบอกมันเป็นบลูโอเชียนตอนนี้ทั้งหมดนี่มาฟังคนนี้คนเดียวทอนอยู่คนเดียวเออผมก็สงสัยว่าทำไมแล้วทำไมคนอื่นไม่เห็นทำไมไอ้ภาคปฏิบัติไม่เห็นไอ้ภาคการเมืองไม่เห็นทำไมเราไม่แล้วทำไมเรายังเล่นการเมืองแบบเดิมๆทุกอย่างมันเดิมหมดขนาดที่เรื่องพวกนี้เนี่ยเอาไปใช้เมืองนอกเนี่ยจะโหยเขาใช้ยิ่งไปยิ่งไปใช้ในยุโรปใครไม่พูดพรรคกรีนพาร์ตี้ของในยุโรปนี่นะเขาทำเรื่องนี้อย่างความจริงถ้าตั้งพรรคการเมืองทำเรื่องนี้เรื่องเดียวก็จะติดเลยนะใช่นะสมัครเป็นสบก็ได้แล้วแค่นี้เองไม่ได้ต้องทำอะไรเพื่อนๆมาขอบอกช่วยโปรโมทหน่อยเขียนแผนตั้งพรรคการเมืองที่จะทำเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลเอาเน้นทางทะเลด้วยนะเอาไหมคือคุณสุทธิชัยจริงๆเนี่ยผมก็เคยในเรื่องนี้เนี่ยผมต้องพูดตามตรงว่าโลกเป็นของโลกพรรคการเมืองมันจะทำให้เกิดการแบ่งฝ่ายการทำงานการเขียนหนังสือหรืออะไรต่างๆณวันนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะแบ่งฝ่ายได้ไม่ว่าใครก็ตามมันมีโลกเดียวทุกคนต้องช่วยกันเพราะงั้นผมไปสร้างพรรคหรือไปอยู่กับพรรคว่าการเมืองจะทำให้แบ่งแยกอีกเรื่องนี้มันต้องทำร่วมกันหมดทั้งโลกมันนี่ใบเดียวหาประเทศใหม่อยู่แล้วกันประเทศใหม่โลกหรือโลกใหม่ดาวเคราะห์ดวงใหม่ครับขอโทษไม่มีประเทศใหม่เพราะทุกประเทศก็เจอหมด There is no planet B No planet B No Yeah no they have but you have to fly far away ถ้าเกิดถึงขั้นสร้างยานขนาดนั้นเพื่ออพยพคนขนาดนั้นไปดาวที่ไกลขนาดนั้นทำไมคุณไม่จะมารักษาโลกนี้ให้มันอยู่ต่อโว้ยถ้าเกิดมีเงินขนาดนั้นเงินนั้นเนี่ยเอามาแก้ตรงนี้ได้นะเพราะว่าทอนแจกกันมาที่จะไปคิดถึงดาวอังคารที่จะไปสร้างโลกใหม่แล้วก็แน่แต่คุณสุทธิชัยก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนผมไม่ใช่ผมคนเดียวไอ้ผมเนี่ยผมขีดเส้นแล้วว่ามีแค่นี้แหละแต่ว่าหวังว่ารุ่นนี้แล้วก็รุ่นต่อไปคือบางทีเนี่ยรุ่นต่อไปเนี่ยมันเป็นรุ่นที่น่าสงสารไงบางทีเนี่ยเขาเกิดมาแล้วเขาไม่เคยเห็นว่ามันเป็นยังไงมาก่อนผมสอนเด็กเนี่ยตอนล่าสุดที่ผมจัดกับบางจากเนี่ยคือพาค่ายไปทะเลค่ายคนอื่นก็พาไปดูทะเลสวยๆผมพาดูโอ้เด็กขึ้นมาร้องไห้เลยอุ้ยสะใจบางคนลาหนีก็จะพากไปเลยบอกไม่รู้หนูจะทำงานนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลไปประกาศข่าวตายหมดแล้วอันนั้นแหละจะเป็นตัวปลุกให้ตื่นจริงๆไม่ใช่ไงเวกอัพคอร์จริงๆผมไม่รู้ผมคือหลักการของผมถ้าเกิดคุณเห็นประกาศังตายหมดแล้วแล้วคุณลาออกไปเพราะคุณไม่รู้จะทำงานกับอะไรคุณก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลตั้งแต่ต้นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลอย่างแรกสุดเมื่อทะเลถ้าเกิดทะเลมันดีเราจะมีประโยชน์อะไรใช่แต่เมื่อทะเลมันตายคุณตอนนั้นแหละคือที่คุณมีประโยชน์สูงสุดอันนี้ถูกต้องคือไปดูปัญหาไม่ใช่ไปดูของสบายๆที่ว่าโอ้ชื่นชมธรรมชาติใครก็เป็นได้ก็เอาละวันนี้บทสนทนานี้หวังว่าจะเผยแพร่ไปให้คนที่เกี่ยวข้องนักการเมืองกระทรวงทบวงกรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหละจะได้มาช่วยแบ่งปันความอึดอัดหงุดหงิดความห่วงกังวลของอาจารย์ธรให้ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือ 7,000 ล้านคนสุดท้ายก็คือ65ล้านคนคนไทยเราต้องพยายามให้มากที่สุดอย่างน้อยสุดเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เรากระทำติดต่อกันมาหลายต่อหลายปีรับผิดชอบต่อปะการังตายปะการ์ตูนที่ไม่มีดอกไม้ทะเลจะอาศัย มันเป็นความรับผิดชอบและความรับผิดชอบเป็นสำนึกที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคงไม่มีอะไรชัดเท่ากับนี้แล้วนะครับอาจารย์ธรเล่าให้เราฟังประสบการณ์ตัวเองดูจากหลักคิดและดูจากข้อเสนอว่าต่อไปนี้ถ้าประเทศไทยเราไม่ทำอะไรอย่างเป็นจริงเป็นจังเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนและอนาคตของทะเลไทยเราอาจจะเห็นหายนะต่อหน้าต่อตาไม่ว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างถ้าเราไม่ดูแลรักษาทะเลไทยแปลว่าชีวิตของคนไทยทั้งประเทศจะตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับต้องติดตามความเห็นของทุกท่านที่ฟังอาจารย์ธรแสดงความคิดเห็นครั้งนี้อย่าให้อาจารย์ธรเป็นเพียงคนเดียวครับที่จะต้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าและเป็นห่วงว่าอีก5ปี10ปีจากนี้ไปทะเลไทยจะเหลืออะไรให้ลูกหลานติดตามคุยนอกกรอบไทย PBS ครับไทย PBS Podcast
View the world via the voice.